ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมซีโร่แท็กเกอร์นะฮะกับเกมไมน์คราฟต์นะฮะวันนี้ก็จะมาเนี่ยจะบอกแผนการอนาคตนะฮะหรือเปล่าแบบรางรถจะเรียกว่ารถไฟน้ำรางรถไฟแบบเวอร์ชันน้ำในแบบโทรศัพท์ในแบบ Android มือถืออะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมี1 Copper Stone 2สแลบอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะฮะถังน้ำป้ายแล้วก็เหลือนะฮะซึ่งผมทำการทดสอบมา2แบบนะนี่ผมทดสอบนะแบบลอยฟ้านะฮะแล้วก็อันนี้แบบเรือส่วนนี้นะฮะได้ทำการทดสอบไปแล้วนะฮะคือและผลลัพธ์ที่ออกมานั้นมันค่อนข้างจะอันนี้นะฮะก็คือบางคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าใครเคยทำก่อนนะฮะเนี่ยแต่ในเวอร์ชันโทรศัพท์มันทำไม่ได้ดังนั้นโอ้ยกดอังกฤษดังนั้นเวอร์ชันนี้อันนี้จึงตัดไปนะฮะตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะแล้วก็มาอีกหนึ่งเวอร์ชันที่2ก็จะเป็นเวอร์ชันเรืออ่าเป็นเวอร์ชันเรือเรือมีเยอะในตัวก็มีโอเคเป็นเวอร์ชันเรือนะฮะแต่คือเวอร์ชันนี้มันจะเปลืองหน่อยนึงนะครับคืออาจจะแหลกได้หน่อยนึงเนี่ยอันนี้คือแบบข้างล่างนะเวอร์ชันข้างล่างเอ๊ะมีปัญหาถ้าเกิดสมมติว่าคุณวางน้ำผิดก็ถือว่าผิดแล้วก็ไม่ได้วางน้ำผิดป้ายดุดนั่นอ่ะสวยในเวอร์ชันนี้จริงไอ้เหี้ยลองใหม่นะฮะแต่กี้ลองใหม่แต่กี้เฟลจริงๆคือมันจะไปอย่างนี้ใช่ไหมไปได้แต่หันหลังไม่ได้นะโอ้แล้วก็นี่คือมันจะไหลไปเรื่อยๆตามน้ำใช่ไหมเนี่ยไหลมาเรื่อยๆกึบนี่คือเวอร์ชันนี่คือรางน้ำแบบเวอร์ชันที่1นะฮะแบบระดับพื้นเกือบต้องมานั่งไม่วางน้ำอะไรทำนองนี้แป๊บหนึ่งนะฮะปรับเป็นโหมดกลางวันก่อนโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกเวอร์ชันที่2นะฮะถามว่าเวอร์ชันที่2ถามว่าอ้าวแล้วทำไมตรงนี้ไม่วางน้ำเรียงเมนูเลยล่ะแต่ว่างั้นเดี๋ยวจะมาไขข้อสงสัยให้นะคืออันนี้ไม่ต้องวางน้ำให้หมดเลยก็ได้อันนี้ก็ทำแบบเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่เปลี่ยนหน่อยหนึ่งตรงนู้นก็ไม่ต้องวางที่กันอันนี้คือต้องมีเทคนิคเยอะหน่อยมีเทคนิคเยอะหน่อยเห็นไหมดูเลยนี่ดูนะครับไม่ได้ใช้น้ำนะแล้วมันก็ไหลไปเองเรื่อยๆแล้วก็หยุดให้เองด้วยแจมเห็นไหมไม่ได้ใช้น้ำเลยอันนี้คือเวอร์ชันที่2นะฮะแบบรถรางรถไฟแบบลอยฟ้าแล้วใช้เรือวิ่งตรงไปซอยพระราม7พระราม9ซอยซอยแมวแล้วก็ช่างเหอะ นะฮะก็คืออันนี้คือเวอร์ชันที่2ส่วนในเวอร์ชันแรกนี่เปลืองทรัพยากรน้ำมากเลยนะฮะคือต้องแบบมานั่งวางซึ่งคือมันก็ไม่ใช่เรื่องนะคืออันนั้นเวอร์ชันนั้นก็ใช้ไม่ได้ตัดทิ้งไปเลยนะฮะอันนี้เวอร์ชันนี้ก็ไม่ได้ตัดทิ้งไปคือผมต้องการทดลองมาแล้วนะฮะคือเวอร์ชันนี้แจ่มสุดแจ่มสุดเพราะอะไรคือนี่ตรงนี้ผมไม่ได้วางเป็นคอปเปอร์โซนนะผมวางเป็นสแลบ
นะฮะครึ่งบล็อกซึ่งคือมอนสเตอร์จะไม่สามารถเกิดได้คือคุณไม่ต้องแบบมานั่งไล่วางแล้วก็มานั่งกันขอบกันขอบเพื่อการตกกับปักท็อตให้แสงสว่างอันนั้นไม่ต้องเลยสรุปคือเวอร์ชันนี้ดีสุดนะฮะเวอร์ชันนี้ถือว่าดีสุดนะฮะปรบมือเดี๋ยวปรบมือฮะปรบมือโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสับรางรถไฟน้ำนะฮะขอผมขอเรื่องนี้นะรางรถไฟน้ำนะฮะถึงจะไม่ใช้รถไฟแต่ใช้เรือแทน แต่นะฮะก็จบแต่เพียงเท่านี้ฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายลองอีกรอบนึงนี่อ่ะผมดูอีกทีนะนี่เห็นไหมไม่ได้ใช้น้ำเลยนี่นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าฮะ